ูดถึงแฟชั่นทรงผมเชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงต่างก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงผมที่เข้ากับเราสามารถช่วยให้เราดูดีขึ้นได้อีกทั้งยังช่วยสร้างความประทับใจครั้งแรกให้กับเราอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสมาพูดคุยค่ะกับช่างทำผมชาวญี่ปุ่นนะคะที่มีประสบการณ์มากกว่า26ปีเลยค่ะโหเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะคะและตอนนี้เขาก็อยู่ข้างๆเนทแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณมิโนรุค่ะจะให้คุณมิโนรุนะคะแนะนำตัวค่ะครับชื่อมิโนรุทสึกิยามะครับค่ะคุณมิโนรุคะสำหรับร้านเชอรี่แฮร์นะคะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ今年で6年目になりますでちょうど6年前にスクンビリーシップさんのお店に出してでまあかれこれなぜまあここに来たかというとまあタイ人のスタッフを育てるためにまあ今来てでやっと最近ちょっとあのスタッフが育つようになって来ました。ค่ะค่ะแล้วคำว่าเชอรี่อะคะมีความหมายอะไรคะมุกาชิบาลีเดโตมาต้าโฮเทลนามายเดสค่ะแล้วทำไมถึงเลือกมาเปิดสาขาที่ประเทศไทยอะคะญี่ปุ่นで仕事をすることが少し飽きたのでちょっと海外に出てで外国人と触れ合ってそれからまあ、日本の技術をタイに広めたいなと思いました。ค่ะ แล้วสำหรับร้านเชอรี่แฮร์นะคะมีจุดเด่นอะไรที่แบบพิเศษกว่าร้านทำผมที่อื่นบ้างคะครับ一番うまいのはストレートとデジタルパーマが得意です。まあ、日本のお薬を持ってきてやっています。はい。はい。สำหรับคุณมิโนรุเนี่ยค่ะ、ทำไมถึงเลือกที่จะมาเป็นช่างทำผมคะ？僕はゲイじゃないんですけど、日本では比較的男の美容師さんって多いんですけども、やっぱりかっこいいっていうイメージがあって、それでなりました。คุณมิโนรุค่ะคุณมิโนรุมาเมืองไทยตั้งแต่ตอนไหนคะแล้วก็ตอนนี้อยู่มานานกี่ปีแล้วคะタイに来て約6年が経ちましたでまタイの気候も好きですしまいろいろ旅行行ったりリゾート行ったり楽しんでます普段ははいสำหรับสไตล์ของทรงผมนะคะระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นที่เขามาเลือกทำที่ร้านนะคะแตกต่างกันยังไงบ้างคะครับタイスタイルと日本スタイルの違いはそれほど変わりはないと思いますね。で、やっぱり皆さん可愛くなりたいし、綺麗になりたいし、そこで日本のスタイルっていうのはそこにちゃんと意味が顔が小さく見えたり、可愛らしく前髪を作ったり、そこにちゃんと意味を持たせてカット、スタイリングしてます。はい。แล้วสำหรับเทรนด์ทรงผมในตอนนี้คะมีทรงอะไรที่แบบมาแรงมากๆเลยคะคุณมิโนรุคาวาอิคามิกาตะวะมาญี่ปุ่นのสไตล์บุ๊กとか見ると全部可愛いんですけどお客様が考える可愛いっていうことを見つけないとダメなのでちゃんと話をして決めていきたいかなと思いますสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะดูแล้วสนใจอยากจะมาเปลี่ยนลุคเป็นสาวสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะFacebook Cherry Vip Hair と Lat Cherry Hair お客様がまあヘアサロンに来てリラックスして楽しんで最後綺麗になって行ってもらいたいと思うのでそういう店作りをこれからしていきたいと思いますเอาละค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกับคุณมิโนรุมาเป็นแค่น้ำจิ้มนะคะแต่เน้ก็อยากจะเห็นภาพค่ะว่าเน้เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนลุคเป็นสาวญี่ปุ่นได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ต้องขอรบกวนคุณมิโนรุนะคะให้ช่วยเปลี่ยนลุคของเน้เป็นสาวสไตล์ญี่ปุ่นได้ไหมคะได้ครับ
โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปรอดูนะคะว่าเนจะสวยใสไซส์หุ่นได้หรือเปล่าไปเลยตอนนี้นะคะเนยก็ได้เปลี่ยนลุคนะคะเป็นสาวญี่ปุ่นเต็มตัวแล้วล่ะค่ะคาวาอิเดชใช่ไหมคะเดชแน่ๆเลยสาวๆทางบ้านค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะมาเปลี่ยนลุคเป็นสาวใส่ไซส์ญี่ปุ่นแบบเนสนะคะไม่ยากเลยค่ะแค่มาที่ร้าน Cherry Hair นะคะสุขุมวิท29ค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและตอนนี้นะคะเสื้อผ้าหน้าผมของเนยเนี่ยดูเป็นญี่ปุ่นแล้วค่ะงั้นเนยขอตัวบินไปที่ญี่ปุ่นก่อนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะซายโนระ